สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูนะครับปั๊มน้ำครับยี่ห้อโซโบนะครับรุ่น WP500D นะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มน้ำขนาดเล็กนะครับแต่สามารถปั๊มน้ำได้สูงถึง 4,500 ลิตรต่อชั่วโมงนะครับปั๊มน้ำได้สูง 2.5 เมตรนะครับกำลังไฟนะครับ 55 วัตต์นะครับรายละเอียดจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในนะครับตัวนี้ราคา500บาทนะครับถือว่าเป็นปั๊มขนาดเล็กนะครับที่ให้รอบน้ำค่อนข้างสูงนะครับตัวนิดเดียวเองนะครับตัวปั๊มนะครับจะมีข้อต่อสำหรับต่อสายยางมาให้ตรงนี้จะเป็น2นะครับ2ชิ้นแล้วก็ตัวที่ติดกับตัวเครื่องไว้แล้วเนี่ย1ชิ้นนะครับก็รวมทั้งหมด3ชิ้นนะครับผมจะเอามาดูดในสระนะครับก็สระเนี่ยมันจะไม่มีท่ออ๋อมันมีท่อให้ปล่อยทางด้านนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีท่อให้ปล่อยทางด้านนี้แต่ปล่อยยังไงน้ำก็ไม่หมดนะครับผมอยากให้มันแบบดูดน้ำแบบให้หมดเกือบแห้งเลยนะครับแล้วก็บ่อที่ฟาร์มเนี่ยมันจะมี2บ่อนะครับที่ไม่มีท่อสำหรับดึงน้ำทิ้งนะครับเวลาดูดเนี่ยมันใช้ใส่ยางดูดแบบการลักน้ำเนี่ยแล้วมันจะดูดได้ไม่หมดนะครับอันนี้ก็มีปลาเหลืออยู่ไม่เยอะแล้วนะครับเดี๋ยวจะย้ายไปที่ฟาร์มให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาเทสปั๊มดูนะครับเสียบปลั๊กเดินเครื่องเรียบร้อยนะครับไม่มีเสียงเลยนะครับถ้าเป็นปั๊มแบบปกติที่มันเป็นตัวเหลี่ยมๆครับเวลาน้ำไม่ท่วมปั๊มเนี่ยมันจะเริ่มดังโฟด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 นะครับตัวนี้ก็เงียบๆเลยนะครับตอนนี้นะครับน้ำก็เริ่มจะหมดบ่อแล้วครับเหลืออีกแค่ประมาณแค่ 10% ก็หมดบ่อนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายปลาออกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะดูดได้แห้งสนิทขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็จับปลาหมดบ่อแล้วนะครับดูดน้ำได้แทบจะ 100% แล้วนะครับผมขอบอกเลยแล้วก็เสียงไม่ค่อยดังนะครับตัวนี้ผมโคตรถูกใจเลยนะครับเสียงแทบจะไม่ดังเลยนะเพิ่งจะมามีเสียงตอนที่น้ำใกล้จะหมดบ่อแล้วนะครับปั๊มโซโบนะครับตัวนี้นะครับรุ่น WP500D เนี่ยผมก็ว่าก็เหมาะสำหรับคนที่มีบ่อป่านะครับที่ไม่มีท่อดึงน้ำทิ้งนะครับเอาตัวนี้ไปดูดน้ำทิ้งได้เลยนะครับดูดได้แทบจะ 100% เลยครับส่วนถ้าเป็นบ่อปลานะครับที่มีบ่อกรองครับก็สามารถเอาตัวนี้ไปดูดขี้ตะกอนในบ่อเกิดทิ้งก็ยังได้เลยนะครับบล็อกน้ำในบ่อเลี้ยงนะครับแล้วก็ดูดตะกอนในบ่อกรองทิ้งได้เลยนะครับถือว่าเอาเป็นว่าถ้าความคิดส่วนตัวเนี่ยผมว่าถูกใจผมมากเลยนะครับสำหรับโซโบนะครับตัวนี้ WP500D นะครับราคา500บาทนะครับ